สวัสดีค่ะครับผมวันนี้พี่ฟิล์มลูกฟิล์มแม่มานั่งทำอะไรกันเลยนี่คือขอตัดแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาล One Christmas Eve เย้ครับผมพวกเราก็จัดมา 3-4 ปีแล้วนะครับใช่ค่ะปีนี้ก็เช่นเคยนะพวกเราก็จะมาจัดต้นคริสต์มาสนะครับค่ะพี่ฟิล์มมีเชื้อสายทางไหนที่เป็นฝรั่งเหรอเป็นคริสต์ค่ะคริสต์มาสค่ะพ่อว่าจะเล่นแล้วเราเล่นก่อนเย็นมุกแต่ไม่รู้ว่าพวกเราHappy Channelนะจะจับได้สวยขนาดไหนหรือว่าขี้เหร่ขนาดไหนมาตามดูกันเลยครับผมนะบอกเลยว่าสู้ของในห้องฟิล์มไม่ได้แน่นอนสวยกว่าแม่จับได้ตอนไหนมาแล้วใครอยากดูต้องไปดูที่ช่องไหนคะฟิล์มHappy Channelค่ะเอามาเดี๋ยววันนี้เรามาจับต้นไม้กันเลยดีกว่านะครับลองที่แม่แกะต้นคริสต์มาสนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับปีนี้เรามีอะไรกันบ้างคือเราไปซื้อมาจากคลองถมไม่ใช่เราไปซื้อมาจากสำเพ็งนะราคาจะไม่แพงนะอันนี้60บาทเองนะครับถุงนี้เท่าไหร่อ่ะถุงนี้125บาทนะครับถุงใหญ่แล้วก็อันนี้จะมีเป็นกวางใช่ไหมใช่กวางเนี่ยมีทั้งกี่ตัว56ตัวแค่70กว่าบาทเองนะครับนี่ก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะดาวนะครับในราคา60บาทนะครับนี่ดาวจิ๋วนะครับ84บาทนะบางถุงฟิล์มก็ไปใช้แล้วเห็นป่ะยังเหลือเยอะอยู่เลยอันนี้120นะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ลูก6ลูก120บาทเองนะครับ120เพราะว่ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยสวยมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันมีไฟด้วยใช่ไหมใช่3อันนะฮะอุ้ยแม่ต้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้แบบขาเป็นพลาสติก720ค่ะ720นะครับ700ได้ไหมต่อหน่อยไม่ได้ต่อเลยค่ะจ่ายเต็มๆเลยนี่เลยนะปีใหม่อย่าลืมมาชมช่อง Happy Channel ด้วยนะครับใช่ค่ะจะมีพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับมากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมาจับของขวัญนะครับที่บ้านของเรานะฮะได้ฐานแล้วนะครับตอนนี้นะฮะแม่อันนี้ด้วยโอ้ต้นใหญ่สวยนะครับอ๋อมี3ส่วนเนาะเฮ้ยสวยแล้วนะครับตอนนี้แตกพุ่มออกแล้วนะครับนี่เราไปทำเองต้องงัดลงล็อกเหมือนอย่างเงี้ยเหรอไม่งั้นมันหลุดรอเดี๋ยวให้พี่พิมใส่ก็ได้ค่ะแม่นี่มันมีปมๆอยู่ตามต้นเราต้องเกี้ยงๆเพราะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันล้นๆอ่ะไม่ต้องการตรงปลายออกอีกไงใช่ยังฟิลเออไม่เคยอ่ะโหอะไรเนี่ยเราพร้อมจะหนีกันต้องเสมอล้มแล้วซ้ำนะครับไม่มีพยุงขึ้นนะเหยียบจมดินเลยนะครับให้ผอมคุณอย่าพลาดปีก่อนโน้นจำได้ไหมเราตกแต่งด้วยสกุชชี่จำได้ป่ะแม่อ๋อต้นใหญ่เลยนะต้นนั้นใช่ครับแล้วปีนี้อ่ะก็ปกติทั่วไปที่ชาวบ้านเขาตกแต่งกันแบบสีฟิวแบบดังเดิมมีฮอตสไปซี่อะไรอย่างงี้ป่ะเราน่าจะเอาแบบพวกช็อกโกแลตพวกอะไรมาใส่นะเฮ้ยดีนะพี่ฟิล์มนะดีนะเพราะว่าดีนะเด็กๆมาก็เด็ดเลยฮะเด็ดเคี้ยวเด็ดจริงๆถ้าเป็นสีขาวเพราะว่าเขาสวยอย่างนั้นแหละอ่ะเฮ้ยเราไม่เอายีราฟมาวางไว้ด้วยเหรออะไรคือยีราฟเขาเรียกอะไรนะโอลาฟยีราฟยีราฟฮะโอลาฟเขาเรียกอะไรนะโอลาฟโอลาฟโอลาฟเรามีตัวใหญ่ๆเหรอนี่ไงขยะมันขาวนี่ก็เอาสีสเปรย์มาพ่นก็จะบอกว่าให้เอาหอกพ่อมาแปะเอาหอกพ่อมาแปะฟิวเลยแรงอ่ะแต่แม่ขำซาใจมากเลยนะเอาหอกพ่อมาแปะเป็นเส้นเอาหัวพ่อมาเปะดูยาวใหญ่เลยดูดิตอนแรกจะซื้ออะไรรู้ว่าปีใหม่จะซื้ออะไรนะแม่อะไรนะนาฬิกาอะไรนะกุชชี่เดนิโออะไรนั่นน่ะไม่ซื้อละเอาหัวพ่อมาแปะไม่ซื้อแหมทำไมพูดให้ถามน้องมั่งรอนอยากได้อะไรหนูหนูอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรนี่ฟิล์มให้มันเป็นหม้อต้มหม้อต้มแม่หม้อดินหม้อต้มหม้อดินอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยโอ้โหชีวิตวัยรุ่นคนเอ้หนูเอาไอ้นี่มาใช่ป่ะไอ้พวงวงกลมอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้หยิบให้หนูหนูอดเลยอ่ะอ้าวจริงๆเขาไม่ได้ซิปตังค์ให้นะแต่เขาก็ไม่ดีมาด้วยจริงเหรอจริงอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูได้เลยอุ้ยมันยาวอยู่น่ะสวยไหมสวยไหมสวยครับแม่เดี๋ยวแม่ร้องเพลงไงเดี๋ยวพ่อห้อยพวงมาลัยให้แล้วปีใหม่ปีนี้นะครับน้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยครับไปเที่ยวที่ไหนกันก็เม้นบอกกันด้วยนะสำหรับพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนพ่อถานะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่กรุงเทพนี่แหละครับไปที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่ามีที่เที่ยวที่แบบที่ไหนแบบเด็ดๆก็ฝากเที่ยวเผื่อด้วยผ
ราะว่าเราไม่ได้ไปเนาะใช่ทุกปีเลยนะปีใหม่เราจะอยู่กรุงเทพนะครับเราก็จะทำคลิปดีๆให้กับทุกคนได้ชมกันนะฮะดีดีใจอ่ะพอใกล้ปีใหม่ปุ๊บรู้สึกว่าคึกคักเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโรงเรียนจะหยุดไงพ่อหยุด5วันข้างล่างสวยไหมจะได้ไม่เห็นฐานล่างสวยค่ะไอเดียดีมากเลยค่ะน้องฟิวใช่ไหมมันจะเห็นแล้วมันจะไม่สวยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องยุ่งมากนะครับไม่พูดแล้วหยอกหยอกค่ะหยอกตอนนี้เนี่ยแม่เดือนก็ห้อยตัวนี้เลยนี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดิ่งนำโชคใช่ไหมแม่เฮ้ยมีน้องซันต้าด้วยอ่ะน้องมีน้องซันต้าน่ารักมากเลยนะครับตัวเขาเล็กไงแม่จะเรียกลุงได้ไงถ้าไม่น้องให้ติดดาวสวยมากไหนแม่ขอดูหน่อยครับดาวสีฟ้านะครับไว้ไหนครับแม่นี่เป็นดาวนะครับที่แม่เดือนติดเป็นกีดาวสีฟ้านะครับนี่ลูกพี่เขาให้อะไรครับลูกกลมๆเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกกลมๆใช่ค่ะมันเป็นเหมือนลูกกลมๆ มันเป็นเหมือนลูกกลมๆนี่คืออะไรพี่ฟิล์มเดี๋ยวขึ้นมาดูหน่อยนี่กระดิ่งกระดิ่งเหรอเก็บเงียบไว้ตกแต่งเองเอาไปติดเลยค่ะตอนแรกแบบต้นร้อนๆนะไม่มีอะไรนะก็เฉยๆนะแต่พอเราตกแต่งไปปุ๊บเนี่ยจะดูดีขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนี่นะครับแม่เดือนก็ห้อยใหญ่เลยนะตอนนี้โหสนุกเขาเลยอ่ะพี่ฟิล์มพ่อดูแล้วการจัดต้นคริสต์มาสในวันนี้นะคนที่มีความสุขที่สุดน่าจะเป็นแม่เดือนนะครับตอนนี้นะฮะก็ตกแต่งไปได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับได้แล้วมั้งน้องฟิวพ่อดูดิหนูได้ของขวัญเยอะมากเลยอ่ะรอใครถามคะเหงาแล้วอีกแล้ว อีกแล้วรอเล่นค่ะหยอกหยอกมากสิทำไมคะมันกรีบเฮ้ยกวางเรนเดียใช่ใช่มั้ยเรนเดียเรนเดียโอ้โหสุดยอดมากเลยสวยนะฮะอู้ดารามันอยู่ที่คนร้อยเชือกอ่ะไหนตัวนี้สีอะไรคะสีเงินสีเงินนะครับนี่สีทองแบบ Lost Girlโอ้ยมีดาราดังอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะอะไรอีกอ่ะเรนเดียอะไรอีกอ่ะดาราดังพี่เดียทุกคนนะอะไรพี่เดียไหนอีกอ่ะเดียไหนเคยอ่ะโอ้อย่าไปเล่นกับเขาเลยน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะก็ปล่อยวางน้องฟิวไปได้เลยนะเขาเล่นอะไรฉากไหนที่แบบว่าพ่อหันไปถามน้องปุ๊บทุกคนกดเลื่อนกดเลื่อนไปเลยพี่เพมตกแต่งอะไรเพิ่มอีกคะไฟไฟนะครับเลยดีกว่าเฮ้ยแล้วไฟสีขาวไม่มีเหรอนี่ฟิล์มอยากได้แบบเนี้ยแบบไหนอ่ะเนี้ยไอ้นี่มันไฟสารพระภูมิมันเนี่ยมันเหมือนไงว่าสารพระภูมิเขาก๊อปปี้วันคริสต์มาสไปจริงเด็ดจริงจริงเชื่อหนูดิหนูว่าคิดมันมาก่อนแน่แน่ระหว่างรออยู่นะจะทำมายากลให้ดูไม่เล่นกับเธอหรอกอ่ะจริงๆอันนี้ไม่แปลกอ่ะดูนะนี่มาดูกันว่ามันจะพันหรือไม่พันก็มันก็ไม่พันก็เธอรอไว้แค่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยอีกแล้วโอ้ยไม่โดนตลอดเลยอ่ะไม่ควรจะเล่นนะคะคือตอนนี้สวยมากเลยนะครับถ้าเราดับไฟก็ปึ๊บเฮ้ยดับไฟแม่ว้าวสวยครับสวยนี่ความสวยอยู่ที่การตกแต่งไฟเย้โอ้เป็นนี้ตลาดมาเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนนะครับตอนนี้นะครับต้นคริสต์มาสของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างสวยไหมครับนี่นะฝีมือแม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับช่วยตกแต่งนะครับก็เป็นอะไรที่สวยสดงดงามมากนะครับสำหรับคริสต์มาสปีนี้นะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับแม่อวยพรเด็กๆหน่อยก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับปีนี้มีแต่ความสุขทุกคนเลยนะคะจุ๊บพิบแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ค่ะแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้นะคะตามที่หวังไว้จากปีใหม่นี้นะคะสาธุยิ้มอยากได้กระชีแล้วพี่โอ้พ่อถึงก็ไปไม่เป็นเลยนะอยากได้กระชีนะใช่ไหมไปต่อไม่ได้เลยแม่สะดุ้ง
พอถึงเวลาเสียตังค์ปุ๊บมือจะสั่นๆในปากจะสั่นๆเลยนะฮะแล้วน้องฟิวล่ะคะอวยพรเพื่อนๆหน่อยค่ะน้องฟิวก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกับวันคริสต์มาสนะคะครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราได้จัดต้นคริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ขอทุกคนนะมีความสุขมากๆนะครับเมอรี่คริสต์มาสครับผมโอเคงั้นพวกเราไปพี่ Channel ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย